ซึ่งผู้ปกครองที่เป็นนักเรียนใหม่อาจจะไม่รู้จักจะขอแนะนำเฉพาะหัวหน้าบุคลากรที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นางนิชการโชติรัตน์รองผู้อำนวยการระดับประถมศึกษาดูแลงานภาคภาษาอังกฤษทั้งหมดและก็งานวิชาการท่านที่2นางจินตาสลีสองสมนะครับหัวหน้างานวิชาการระดับประถมศึกษาหัวหน้างานทะเบียนและวัดผลนางณัชชาบุญสุทธิวงศ์เอกสารต่างๆถ้าต้องการก็มาพบกับท่านนะครับท่านที่3งานฝ่ายกิจการศักดิ์สิทธิ์นะครับคุณสวัสดิ์ท่านต่อไปคุณครูฤทธิ์วิทวัฒน์รัตติวันนะครับงานฝ่ายกิจกรรมนักเรียนคนกับประถมศึกษาปีที่1ให้แนะนำตนเองนะครับผู้ปกครองจะได้จำเสียงได้จำเสียงไว้นะครับจำเสียงไว้สวัสดีค่ะชื่อคุณครูสาวนะคะอยู่ชั้น EP1/1 นะคะสวรักษ์หมื่นแก้นค่ะชื่อจริงครับไม่เอาชื่อเล่นนางสาวสวรักษ์หมื่นแก้นค่ะอยู่ EP1/1 ค่ะครูสาวนะครับแก่ไม่เป็นโอเคเดินไปเลยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเดินครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวรัตติมาหอมมงหรือชื่อเล่นครูอีทนะคะอยู่ชั้น EP1/2 นะคะ EP1คนใหม่แต่เก่ามาจากที่อื่นนะครับจากสารศาสตร์สวัสดีค่ะดิฉันนางพิมสุรางชูสตินะคะเป็นครูประจำชั้นป.1/1ค่ะชื่อเล่นล่ะครับบอกด้วยชื่อครูพิมค่ะครับสวัสดีสุภาพคืนครูเจี๊ยบนะคะสอนชั้นป.1/2สวัสดีค่ะนางวันเพ็ญลอดตะพรนะคะครูตู่สอนอยู่ป.1/5ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูชมนาถความคุ้นเคยนะคะคุณครูเก๋นะคะประจำชั้นป.1/5ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวชัชดาบุญเดชนะคะชื่อเล่นครูก๊อฟค่ะสอนชั้น1/6ขอราดึง1/7ค่ะคณะศึกษาและการรู้วิทยาศาสตร์นะคะนางสมรวงปางค่ะบอกชื่อเล่นด้วยครับชื่อครูหมอนนะคะสวัสดีค่ะนางสาวณัฐพันธ์ปั้นแตงชื่อเล่นว่าครูทิพย์นะคะหัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทยค่ะนางสาวภควิภาริสตะค่ะครูภักนะคะหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ค่ะนางสาวพันธิตาจันทรวิบูลย์สิริหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชื่อเล่นชื่อครูเซร่าค่ะให้เด็กนักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ไหมทำอย่างไรครูเราถึงจะปลูกฝังความดีและเด็กถึงจะเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติอันนี้เป็นพระราชกระแสของในหลวงก่อนที่ท่านจะสิ้นพระชนม์ในหลวงรัชกาลที่10นะครับซึ่งได้เรียกคณะผู้บริการสปท.ทั่วประเทศนะครับให้พบและก็ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนเอาคำพูดคำนี้นะครับมาต่อยอดกับลูกๆเยาวชนแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในพื้นแผ่นดินแห่งนี้และท่านก็รับสั่งนะครับให้ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนท่านสั่งว่าทำอย่างไรเด็กของไทยเนี่ยถึงจะมีทัศนคติที่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นผมจะไม่พูดมากนะครับจะไม่พูดถึงเรื่องการเก็บคะแนนการวัดประเมินผลเพื่อลงรายละเอียดให้ผู้ปกครองนะครับเพราะทั่วไปแล้วเนี่ยวิชาพื้นฐานเนี่ยจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมประวัติศาสตร์สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์ศิลปะนะครับ
การงานพื้นฐานอาชีพภาษาต่างประเทศลูกเข้าใจแค่ไหนเพราะว่ามีนักเรียนบางคนเนี่ยวัดความยาวจำหน่วยไม่ได้ไม่เข้าใจเลยไปม.1มัธยมเนี่ยกลายเป็นคนละคนเป็นอัจฉริยะไปเลยเพราะฉะนั้นถึงบอกผู้ปกครองว่าอย่าลืมนะอย่าทิ้งเด็กนะครับผมเลยจะเล่าให้ฟังผมมีเคสอยู่ 2-3 เคสเคสแรกปีนี้ผมเชิญออกไปแล้วแล้วในห้องในแต่ละวันเนี่ยทำร้ายเพื่อนทำร้ายครูทำร้ายทีเชอร์แต่พอทราบเข้ารู้ไหมครับคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาไลท์นะครับหนังหรือการ์ตูนเนี่ยใส่ในiPad เนี่ยเริ่มเรียนมาปั๊บก็ฝากกับปู่ไว้ปู่ก็ไม่แข็งแรงผมก็เลยเชิญว่าคุณพ่อครับคุณแม่ครับต้องไปหาโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนคู่ขนานแล้วแหละคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็มีอีกเคสเหมือนกันลูกอยู่บ้านแอบดูกระดาษนี่นะครับโทรศัพท์ดูหนังจากอินเทอร์เน็ตดูหนังจากอินเทอร์เน็ตแล้วมาทำพฤติกรรมกับเพื่อนนะครับจนคุณแม่ลองไม่ว่าจะไปถามเรื่องของครูหรือของการเรียนหรือของการตรวจงานอะไรพวกนี้นะคะก็ครูได้จนมันจะมีอีกเล่มหนึ่งก็จะเป็นโฟนิกส์นะคะโฟนิกส์ก็คือต่างชาติสองอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าจะเป็นการออกเสียงเท่านั้นนะคะไม่ค่อยมีการบ้านมาแล้วก็สเปลลิ่งก็คือทุกวันจัด10ครั้งนะคะอันนี้คืองานหลักของเขาเลยที่ต้องกลับไปท่องแล้วพ่อคุณแม่ฟังนะคะพ่อแม่ต้องเซ็นนิดนึงว่าท่องแล้วแล้วก็จะมีสมุดจดการบ้านให้ครูดูนะคะอาจจะเป็นสุขศึกษาคนหนึ่งแบบนี้จะเป็น subject เหมือนกันนะคะถ้ามีปัญหาก็เช่นเดียวกันคุณพ่อคุณแม่ก็ปรึกษาครูไทยก่อนก็ได้ถ้าเกิดแก้ปัญหาไม่ได้ก็ค่อยมาฝ่ายวิชาการคำศัพท์ก็เหมือนกันท่องเหมือนกัน EP กับ IP ไม่ต่างกันเลยนะคะเพียงแต่ว่าการบ้านของ EP ก็จะเน้นภาษาอังกฤษมากกว่าซึ่งครูไม่ค่อยห่วงเพราะว่าจากผลการเรียนปีที่แล้วหรือหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยทาง EP เขาจะเน้นภาษาอังกฤษไปได้เร็วกว่าเพราะว่าเขาอยู่กับครูต่างชาติทั้งวันนะคะเพราะว่าผมอยากทราบว่าทีนี้มันมีคำถามว่าทำไมเยาวชนนะครับเด็กไทยเนี่ยให้มีความสมดุลทางด้านร่างกายสังคมแล้วก็สติปัญญานะสร้างนวัตกรรมขึ้นมาใหม่ให้ได้ไม่เรียนแบบใครเราคือโชคชัยรังสิตนะครับถามไม่เอ่ยครับคุณตาถามไหมถามเลยคะครับ9โมงถึงเที่ยงครับโดยครูต่างชาติเป็นคนสอนครับขอบคุณมากครับครับผมก็จะมีหนังสือให้1เล่มนะคะเป็นหนังสือที่แยกออกมาจากของเราแจกขายไปให้ครับแจกของขายไปให้ครับอ๋อค่ะเป็นเล่มเลยค่ะแล้วอย่าทําหายนะเพราะว่าคุณแม่จะได้ทราบเรื่องของตัวชีวัตรนักเรียนม.1 นะคะว่ามีเกณฑ์ตัวชีวัตรอะไรบ้างครับเดี๋ยวแจกให้ครับขอบคุณค่ะครับครูประจำชั้นป.1 เนี่ยจะเป็นคนพานักเรียนนะครับไปดูก็คือบทบาทสมมุติก่อนพาไปแลกชิปไม่ใช่แลกชิปก็คือไปเติมเงินลงในบัตรนะครับแล้วก็จะเอาบัตรนี่แหละไปซื้ออาหารแล้วคนที่แคชเชียร์ก็จะบอกว่าซื้อ10บาทเติม50บาทเหลือ40บาทนะลูก20บาทนะครับอย่างนี้เป็นต้นผมลืมไปขอบคุณมากเลยนะครับว่าจะชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องเยอะมากแล้วบัตรหายปั๊บมีนักเรียนบางคนเพื่อนบางคนรุ่นพี่บางคนเอาบัตรของน้องไปโดยที่ไม่มาส่งคืนแล้วเนี่ยถ้าเป็นขนมเป็นน้ำอัดลมเราไม่ขายครับเป็นอาหารขยะบางทีนะครับก็มีบ้างแต่ว่าเราจะดูตลอดนะครับอาหารขยะผมจะใช้กับเด็กว่าอาหารขยะเลิกกินเลยครับผมน้ำอัดลมเราไม่มีที่เป็นของหมักดองก็ไม่มีครับ
อยากถามเกี่ยวกับเรื่องประกันของเด็กนักเรียนนะครับไม่ทราบว่ามันจะรวมไปถึงนั่งรถตู้ด้วยไหมครับหรือว่ารายละเอียดเป็นไงทั้งรถตู้ด้วยถ้าออกจากบ้านแล้วเทอมที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่ามีนักเรียนบางคนพ่อแม่มีสตางค์นะครับก็ซื้อรองเท้าดำมีทั้ง Nike Adidas มายั่วยุน้ำลายเพื่อนนะเรามีการขโมยนะครับขโมยไปซ่อนไว้ดีนะกล้องวงจรปิดเรานะครับฝากด้วยนะครับระเบียบปฏิบัติก็คือระเบียบนะครับคุณแม่พยายามสร้างอะไรที่เป็นปกติให้กับลูกนะครับลูกจะได้มีความคิดเหมือนกับที่พ่อหลวงเราสอนไว้ความพอเพียงนะครับซึ่งเรามีฝ่ายการจัดการนะครับเรามีแผนผังนะครับแผนผังเรื่องการจราจรนะครับเรื่องการจราจรก่อนอื่นที่จะพูดถึงเรื่องการจราจรนะครับโรงเรียนของเรานะครับจะมีกิจกรรมการเข้าแถวนะครับเข้าแถวซึ่งเราจะเริ่มให้นักเรียนลงมาเข้าแถวนะครับเป็นเวลาที่7โมง50นาทีนะครับเริ่มเรียนเวลา15นาฬิกา30นาทีก็คือบ่าย3โมงครึ่งถ้านักเรียนไม่มีการเรียนพิเศษการบ้านหรือพิเศษชีตต่างๆนะครับถ้ามีการเรียนก็จะเริ่มอยู่ที่4โมงครึ่งนะครับ16นาฬิกา30นาทีกลับมาสนับมืออะไรเนี่ยคือเขาอาจจะเรียนแบบวัยรุ่นอะไรเนี่ยฝากผู้ปกครองด้วยนะครับแล้วก็เรามาดูเรื่องแก่ของเรานะครับงานจราจรเรามีทั้งหมดถ้าเกิดผู้ปกครองมาส่งตอนเช้าเราก็ยังเปิดนะครับเปิดให้วิ่งสวนกลับมาได้แต่เมื่อเวลากว่า7โมงนะครับแต่เมื่อเวลา7โมงแล้วการจราจรหนาแน่นแล้วเราจะปิดตรงนี้เพื่อไม่ให้รถที่ออกจากโรงเรียนนะครับสวนออกไปนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเราเปิดช่องที่3ชิดคลองประชาสัมพันธ์ก็จะประกาศละว่าน้องผิงกลับบ้านครับนะน้องผิงก็จะเดินมารอที่จุดประชาสัมพันธ์ประถมนะครับส่วนบางคนวนมาแล้วบอกน้องไปอยู่ที่ประชาสัมพันธ์อนุบาลอย่างเงี้ยนะครับให้มาอยู่ที่ประชาสัมพันธ์ประถมนะครับเท่านั้นนะครับนะฉะนั้นนะครับฝากแจ้งผู้ปกครองทำความเข้าใจกันด้วยนะครับอันที่สามนะครับผู้ปกครองบางคนนะครับคือเราไม่ได้ว่าเลยนะครับแต่ให้มาให้แบบตรงเวลานิดนึงนะครับคือบางท่านเนี่ยลูกบุตรหลานของท่านเรียน4โมงครึ่งเลิก4โมงครึ่งนะครับแต่มาประมาณสัก4โมงตรงแล้วมาวนก็บอกวันไหนจะเลิกเราปล่อยตามเวลานะครับเป็นถนนเรียบคลองได้ตอนนี้เราสามารถที่จะไปได้แล้วซึ่งทำสะพานเสร็จก่อนฝั่งข้างในถึงจะลือเขาบอกอย่างนั้นมานะครับและถ้าเกิดเต็มจริงๆอยากจะจอดจริงๆนะครับผู้ปกครองสามารถเข้าไปข้างโรงเรียนตรงนี้ดีที่สุดครับเพราะว่ามีทั้งโรงพยาบาลนะครับรังคู่กันแล้วตอนนี้ถ้าเกิดต้องมาพร้อมกันตอน 4:30 ครึ่งกว่าป้ายชื่อคนเป็นกระตกคนเป็นนิ้วมาจะให้เขามาลงที่หน้าตึกคือจะให้เขาที่หน้าตึกมี2คนหรือว่าตอนนี้ดีที่สุดนะครับคือแม่วานน้องประถมวานน้องประถมมาลูกไปรับน้องอนุบาลแล้วรอที่ตึกประถมนะคุณแม่อาจจะมาส่งสะพานนะครับก็จอดข้างถนนใหญ่แล้วก็รับลูกตรงนั้นได้เพราะปีนี้เราจะมีครูถึง5โมงครึ่งนึกออกไหมครับถนนใหญ่เราจะดูแลบุตรหลานของท่านเต็มความสามารถถ้ามีอะไรเรื่องกิจกรรมการเรียนการสอนเราพร้อมที่จะขอให้ท่านครอบครัวของท่านจงมีแต่ความเจริญท่านคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองครอบครัวของท่านให้มีแต่ความสุขและก็มีอายุวรรณะสุขภาละสมพรที่ท่านอยากได้ทุกประการในนามผู้บริหารโรงเรียนโชคชัยรังสิตก็ขอบพระคุณอย่างสูงแล้วก็อย่างยิ่งขอให้ท่านเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยและก็
มีความสุขขอบคุณครับ